I've been tasked to talk about five major areas established. ในวาระของการนำเสนอข่าวพระเจ้านี่สิมาเว้าเกี่ยวกับหายางเนาะมีอยู่หายางส่วนธรรมอิฐนี่เกี่ยวกับเรื่องการสถาปนาหน่วยงานของข่าวพระเจ้านี้การบริการและการมาเบิ่งเกี่ยวกันกับเรื่องการไกลเกลี่ยของการขอขั้นใหญ่ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ชิ้นธรรมญาติในประเทศสิงคโปร์นี้คือเกิดรวมกันกับหน่วยงานสัตว์ชิ้นธรรมญาติสิงคโปร์นี้คือว่านี่ก็เป็นส่วนสำคัญบอกถ้าบอกถึงส่วนสำคัญในการที่จะดำเนินการนี้ก็แม้ความเป็นการปกป้องในการแก้ไขข้อพิพาทการนอนในการเป็นการทาง IPO นี้ก็มีการแก้ไขข้อพิพาทผ่านการวิธีการซึ่งว่าจะเป็นการไกลเกลี่ยนั่นเองแต่การแน่นอนนี่บรรดาคู่กรณีนี่สามารถที่จะห้องคอให้ทาง IPOS นี้สามารถที่จะจัดปัญหาการเหตุการณ์ mediation นี้ในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ว่าสิมีผลค้นออกมานี่ว่าสิออกไปเป็นทางที่นักวงเก่าหันแต่ก็ถือว่า SIMC นี้ SIMC นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เป็นหน่วยงานเนาะที่สามารถที่จะให้การmediation นี้ได้สำหรับหน่วยงาน IPOS เนาะถือว่าเป็นสองหน่วยงานที่เพิ่นเฮ็ดเวียกร่วมกันแล้วก็เวลาเกี่ยวกับ SIMC นี้ก็หมายความว่าเป็นหน่วยงานอันนึงที่บ่แสวงหาผลกำไรเนาะเป็น non profit ส่วนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการไกลเกลี่ยของพิพาทเนาะแล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะจัดการได้ในทางด้านเรื่องธุรกิจการค้าซึ่งว่าก็ได้ถูกสร้างตั้งขึ้นในเดือน11ปี2014เนาะโดยละลายทานที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายยุติธรรมของสิงคโปร์นะครับทางกระทรวงกฎหมายของประเทศสิงคโปร์เนาะได้มีการสร้างขึ้นแต่มีหลายหน่วยงานมีหลายเมเดียเตอร์เขามาร่วม60กว่าเมเดียเตอร์แล้วก็มีหน่วยงานทางกฎหมาย17หน่วยงานแล้วก็มีมาจากหลายประเทศวันนี้เซอร์วิสและการบริการของ SMC นี่ก็สิมีดังต่อไปนี้เนาะก็มีการจัดการกับบรรดากรณีต่างๆคดีต่างๆแล้วมีการเปิดการฝึกอบรมมีการส่งเสริมการไกลเกลี่ยโปรโมทการไกลเกลี่ยแล้วก็แน่นอนแล้วเขาก็มีพอดีของเขากับแมนมีความเป็นผู้นำทางด้านแนวความคิดต่างๆเนาะเพื่อที่จะให้มันมีการไกลเกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ well. We do training across different countries and I'll talk about that in a little bit. We promote mediation across, you know, within Singapore with the businesses and in many key countries. พอเฮาดำเนินการคือหมายความว่าบริการของ SMC นี่ก็หมายความว่าได้ดำเนินให้การบริการภายในประเทศแล้วก็ให้หลายๆประเทศอยู่นอกประเทศสิงคโปร์เช่นเดียวกันซึ่งว่าเป็นการบริการแบบข้ามพรมแดนเนาะ we write we speak like in a place like that in a platform like that and มีการเขียนมีการเว้ามีการโอ้ล่มอย่างต่างๆ so I love this photograph because I know a few of you are represented here and I noticed ซึ่งว่าข้าพเจ้าเองก็มาขู่ภาพผลิตการพอก็คงว่าบรรดาท่านทั้งหลายก็มาจากภาคส่วนของ IP ของแต่ประเทศเนาะซึ่งข้าพเจ้าเองก็อยู่หันคือกันเนาะในโฮบนี่ก็เช่นว่าอยู่ของประเทศกัมพูชานะที่ประเทศกัมพูชาในเดือน8ปี2019เนาะอยู่ที่ซาโปโปลาวในเดือน6ปี2019แล้วก็ที่ประเทศเมียนมาในปี2019เดือน7เนาะ and talk about mediation and how we can collaborate I certainly hope to do more of thisข้าพเจ้าก็หวังว่าสิได้มีการร่วมมือกันในด้านนี้หลายๆขึ้นในระหว่างประเทศพวกเฮาเนาะแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีฟีดแบคที่ดี and others as well as we promote mediation because of covid we have switched more เนื่องจากว่ามีการระบาดของพยาธิโควิด19เนาะพวกเฮาก็ได้ปรับให้มีการสัมมนาแบบออนไลน์เนาะเป็นเวบินาร์เนาะที่ในบรรดาประเทศอาเซียน
with a law firm, Withers Carter Wong. We talk about mediation and arbitration in ASEAN. And then we also have the other one, which is really, again, organized by the Thailand Arbitration Center. We're very blessed to be part of that. So วันนี้นี่ก็มีการอันหัวมือกับบรรดาประเทศอาเซียนเนาะ regardless of whether there's ซึ่งว่าเนี่ยหันก็มีกับประเทศไทย stay very active in this and so if there are opportunities for us to participate in each of your countries webinars write to us ซึ่งวันนี้นี่ก็ที่มีการประกอบส่วนเขาห่วมของบรรดาหลายทานเนาะที่เป็นอนา mediator มาจากหลายประเทศซึ่งว่าหลายๆทางก็ได้กล่าวถึงการเฮ็ดออนไลน์เนาะเรื่อง mediation นี้ซึ่งว่าก็แน่นอนในระยะนี้มันก็บ่มีความเป็นไปได้ที่จะไปมีการเดินทางพบปะกันแบบเป็นตัวเนาะซึ่งว่าเฮาก็ต้องมีการดําเนินการแบบออนไลน์ with the consent of all parties so nobody is disclosed here but generally the lawyers who represent the parties may be if they are in Singapore they would appear in person as you can see everyone wears a mask in this time ว่าก็แน่นอนก็บ่แม่นว่าบ่ทุกคนที่ต้องได้ออนไลน์เบิดเช่นว่าบางครั้งผู้ที่จําเป็นต้องมาเช่นนักกฎหมายนี่เขาจะต้องได้มานั่งอยู่ในหอประชุมแบบนี้ที่ท่านเห็นนี้ซึ่งก็ใส่หน้ากาก we also have parties calling in from overseas แล้วก็แน่นอนในพร้อมกันนั้นก็สิมีคู่กรณีต่างๆที่ได้มีการติดต่อมาทางออนไลน์เขาห่วมออนไลน์ทางระบบอินเทอร์เน็ตเนาะอย่างที่ท่านเห็นในจอหัน in person and online and when we do the breakout session I think Alexandra talk a little bit แล้วก็แน่นอนก็มีการอันเบรกแล้วก็มีการเว้าร่วมกันภายในแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโอร่วมทางออนไลน์อีกทีนึงกับบรรดาคู่กรณีต่างๆ for the people who are online we try to make them as present and as active as possibly we can แต่พวกเฮาพยายามเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรู้สึกว่าในการที่มา mediation นําพวกเฮานี้ให้มีรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็รู้สึกดีในการที่จะมาเฮ็ดการ mediation แบบนี้ statistics and case management คําว่าเบิ่งเกี่ยวกันกับสถิติเนาะตัวเลขเนาะว่ามันมีการจัดการได้ดีขนาดซําใด a very significant increase in the number of casespre-COVID compared to now. So 2019 will generally be pre-COVID. You see that we're about 23 cases. ซึ่งวันนี้นี่ท่านสิเห็นว่าก่อนปี2019หรือว่าช่วง2019กันเนาะก่อนที่จะมีโควิดนี้กับมาเว้าในระยะที่มีโควิดมาแล้วนี้กับตัวเลขมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน COVID. And I think that is because the parties recognize the importance of mediation and how it can be very flexible.and in this time so จังได๋ก็ตามตัวเลขก็ยังขึ้นอยู่คือเก่าก็คิดว่าตามประสบการณ์ของพวกเฮานี่เฮาเห็นว่าตามการวิเคราะห์ของพวกเฮาก็เห็นว่ามันมีทางคู่กรณีต่างๆนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมีความสําคัญมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะมีการ mediation and our strong belief is that the parties can move quickly into a resolution is better ซึ่งว่าวิธีการนี้เขาก็ที่เห็นว่าทางคู่กรณีเขาจะมีความเข้าใจดีว่าก็เป็นวิธีการที่จะเฮ็ดให้ทุกอย่างนี่มันก้าวไปสู่การบรรลุข้อตกลงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาจึงได้ก็จังยั่งมาใส่การ mediation บ่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ก็ดีมาเบิ่งตัวเลขเนาะอยู่ในหูวงกลมนี่เนาะพวกเฮาก็สิเห็นว่ามันมีกรณีที่มาฮอดปัจจุบันนี่ประมาณ200กว่ากรณีเนาะซึ่งว่ามูลค่าคิดเป็นจํานวนเงินนี่ก็สิหลายกว่า5ตื้อดอลลาร์สหรัฐเนาะแล้วก็ตัวเลขอื่นๆอีกแล้วก็เบิ่งตัวเลขที่ว่าการอัตราของการที่ว่าสามารถจัดการกับปัญหาได้ลงร้อยกันได้ดีนี่ก็โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 75-80% ก็คือว่าสูงOur settlement rate, I'm very, very pleased to say that we are still at about 70-80%. In fact, this year, what I've looked at the latest number, we are above 80%, right? So, very, very high settlement rate. And really, the mediators, the ability and willingness of the parties to come to settlement. And you can see that the number of countries that are represented. That if you look at this circle, there are many countries that have come to,ใส่บริการของพวกเฮาเนาะค่อนข้างที่มีหลายประเทศมาจากเกือบทุกทวีป
Asia based mediation center แต่ส่วนหลายจะเป็นประเทศมาจากทางอาเซียนเนาะก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแบบอาเซียนเนาะยังมีทางญี่ปุ่นฮ่องกงออสเตรเลียอินเดียต่างๆเนาะเมื่อบอกถึงโครงสร้างต่างๆแล้วก็ขั้นตอนดําเนินการเนาะคือว่าพวกเฮาก็ได้เห็นบรรดาผู้บรรยายที่มาถึงก่อนนี้ได้กล่าวขั้นตอนต่างๆแล้วแต่ก็อยากมาเราสุทานฟังเกี่ยวกันกับขั้นตอนของพวกเฮานี้ซึ่งว่าอันทําอิฐนี่จากปุ่มสีปมมนสีสมอันทําอิฐทั้งเบื้องซ้าย pre-mediation หมายความว่ามันกระบวนการไกลเกลี่ยที่จะมีก่อนที่จะมีการไกลเกลี่ยหันก็มีการอันแดกเปลี่ยนอันปัญหาต่างๆเกี่ยวกันกับเรื่องที่จะเฮ็ดเรื่อง mediation นั้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมแล้วก็กวดกล้าเบิ่งเช็คเบิ่งว่าบุคคลที่จะควรเข้ามาคนที่จะควรเข้ามาร่วมนี่มีไผแดเนาะซึ่งว่ากันแน่นอนก็มีการรับห้องจากผู้มีอำนาจในการตัดสินเนาะให้เข้าร่วมแล้วร่วมมาแล้วก็มาอยู่บอนนาการกะเกียมโดยทั่วไป then we check to make sure there's authority attending there's a general preparation itself then the next chart you see at the mediation itself of course มันนี่ขั้นมาฮอดระยะที่มีดําเนินการเริ่มการ mediation นี้ก็มีการเปิดการ mediation มีการกล่าวต้อนรับแล้วก็มีการอนาเปิดประเด็นเนาะระหว่างโดยบรรดาคู่กรณีต่างๆว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วก็มีคือการมาตั้งปัญหาเนาะตั้งคําถามแล้วก็จัดว่างว่ามีปัญหาหยังแดเนาะ1 2 3 4หารก็ว่าไปแล้วก็มีการค้นคว้าเบิ่งปัญหาต่างๆเนาะ exploration of issue แล้วพร้อมฮอดตอนนี้ก็สิมีการที่ว่าการสร้างหรือการหาทางเลือกเนาะในการหาทางเลือกนี่อาจจะมีการประชุมกันแบบส่วนตัว private เนาะหรือว่ามีการประชุมรวมกันทั้งหลายฝ่ายนึงก็แล้วแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตอนขั้นตอนที่มันจะเป็น confidential หรือว่าเป็นรักษาเป็นความลับแต่หลังจากนั้นสุดท้ายนี่ bond agreement ก็สิหมายความว่าจะมีการตกลงในการตกลงเห็นดีน้ำกันนี่ก็จะมีการเขียนสวัสดิ์ดราฟห่างเอิ้นว่าห่างบทที่ว่าบันทึกขอตกลงน้ำกันเนาะในการจบปัญหาดังกล่าวในการในการมีการลงนามและการหลังจากนั้นหลังจากแล้วการ mediation แล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการ follow up หรือมีการติดตามเนาะติดตามเบิ่งว่ามียังคืบหน้ามียังดีขึ้นบ่แล้วมียังเป็นจังได๋สภาพต่อไปเป็นจังได๋ทุกอย่างโอเคบ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอนาภาพร่วมที่ค่อนข้างจะแจ๋จะเห็นภาพได้อย่างง่ายเป็นวิธีการที่ทางประเทศสิงคโปร์เพิ่นได้มีการนํามาใส่ I think that AMET up or the arbitration mediation arbitration is a very elegant solution to some cases ซึ่งว่าแน่นี่นี่สิ่งที่เพิ่นใส่นี่ก็แม่นวิธีการที่เอิ้นว่า AMET upหมายความแปลเป็นตัวย่อมาจาก arbitration mediation arbitration ซึ่งว่า arbitration นี้ก็แม่นวิธีการที่จะใส่คนกลางสมมุติว่ามี mediator ในการปฏิปันนอมในการไกลเกลี่ยเนาะ mediation ก็ฮู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องการไกลเกลี่ยก็แม่นวิธีการนี่แหละสูตรนี้เพิ่นใส่กันถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่ใส่ได้ดีส่วนทั้งหมดนี้ up made up นี่ถือว่าเด้อเอิ้นสําคัญAMA คือว่าเป็นขบวนการขั้นตอนที่ครบวงจรก็เฮ็ดอยู่บัดนี้บัดเดียวก็จบบัดเดียวโลดบ่ต้องให้หยังตื่นอีกซึ่งว่าในนี้ข้อดีของ AMA นี่มันมีการบังคับใช้อำนาจจากศาลหลายฝ่ายเนาะมันจะศาลเดียวและสามารถเข้าถึงmediator ที่มีคุณภาพได้ง่ายแล้วก็ไม่มีความเป็นกลางแล้วไม่มีการรักษาความรอดเป็นอย่างดีแล้วทั้งประหยัดค่าใส่ใจและประหยัดเวลาแล้วมีข้อดีของเพิ่นซึ่งว่าอันนี้ก็นี่ได้มีการบังคับใส่ไปในหลายกว่า160ประเทศทั่วโลกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของอนุสัญญานิวยอร์กเนาะ
ซึ่งว่าอันนี้พวกเฮาก็ค่อนข้างจะเห็นมีหลายกรณีหลายเคสเนาะที่มันได้นําใช้อัพเมดอัพ and we are able to help parties to very quickly instead of spending a substantially greater amount of money and time they have the matter arbitrated ซึ่งว่าเพิ่นก็กําลังอธิบายถึงข้อดีเนาะซึ่งว่าก็เรื่องประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดี especially for those of us who have an arbitration agreement clause in your agreement switch it to an upmedup provision which we have on our website ซึ่งว่าท่านสามารถไปเบิ่งอันในเว็บไซต์ของเฮาได้เกี่ยวกับเรื่อง up and up นี้สิเห็นอันรายละเอียดขั้นตอนต่างๆจะแจ้งกระทืบซึ่งคือว่าวิธีการนี้แม่นวิธีการที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและใช้อยู่ในหลายประเทศค่อนข้างเป็นสากล and how it's really good for parties to resolve and this is how we got introduced to mediation very quickly on legislation มาบอกกันเบิ่งไว้เนาะเกี่ยวกันกับเรื่องทางกฎหมายเนาะทางเรื่องทางกฎหมายนี่ก็แน่นอนเรื่อง mediation ในประเทศสิงคโปร์นี่ก็สิมีอิงใส่เรื่องขอบทบัญญัติเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยหรือเรื่อง mediation ของประเทศสิงคโปร์นี่ถึงมาในปี2017เนาะแล้วก็มีอนุสัญญาสิงคโปร์เนาะที่ว่าด้วยการไกลเกลี่ยในปี2019แล้วก็มีอนุสัญญาเช่นเดียวกันหรือว่าเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับด้วยการดำเนินการตัวนี้ซึ่งว่ามีออกมาในปี2020เนาะซึ่งทั้งหมดนี่ก็แม่นสิ่งที่ว่าทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์นี่ได้มีการตั้งบทบัญญัติขึ้นมาและให้ความสะดวกในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง mediation หรือการไกลเกลี่ยนี้ให้มันมีประสิทธิภาพ a court judgment so it's as good as a court judgment so this helps the parties to very quickly be able to enforce these mediated agreements in Singapore ซึ่งว่าในกฎหมายพวกนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ว่าช่วยให้บรรดาผู้ที่เป็นคู่กรณีนี่สามารถนําใช้การ mediation นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวช่วยตัวนึง enforced in Vietnam but that depends on the reciprocal arrangement between Singapore and other countriesSo that's what it does. It helps parties to register the court order, like I mentioned. But this Singapore Convention is actually interesting because it ขึ้นมาบอกเกี่ยวกันกับเรื่องกฎหมายของประเทศสิงคโปร์เนาะเกี่ยวกับเรื่องการmediation ในปี2019นี้ก็ถือว่าเป็นก็คือว่าเป็นกฎหมายอันนึงที่มีการรับรู้ในระดับสากลจากทางองค์การสหประชาชาติในการที่จะให้มีเกิดมีข้อตกลงกันที่ได้มาจากการไกลเกลี่ยกันเนาะซึ่งว่าแน่นี่เฮาก็สิเห็นเกี่ยวกันกับการประชุมมาจากหลายประเทศเนาะที่มีการเซ็นสัญญากันอยู่ที่อยู่ที่ UNที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้ซึ่งว่าทางสิเห็นว่ามีแผนที่ของหลายประเทศเนาะที่ได้ลงนามแล้วก็มีหลายประเทศที่ว่าได้ให้การอนุมัติหรือว่าแก้ไขบรรดาข้อกฎหมายต่างๆนี้และแน่นอนอยู่ในภูมิภาคอาเซียนของพวกเฮานี่ก็มีหลายประเทศที่ว่าได้มีการเซ็นสัญญาสําหรับสิงคโปร์การนําใช้ Singapore Convention นี้กันโดยมีสปป.ลาวอยู่ผมอยู่นํา in each of your country so very exciting a development that is happening right now and I'm sure other countries will also be ซึ่งข้าพเจ้าก็หวังว่าประเทศอื่นก็จะเข้ามาร่วมในอีบดนี้อันนี้ก็แม่นอนุสัญญาสิงคโปร์ว่าโดยการไกลเกลี่ยปี2020เนาะซึ่งว่าก็ได้มีการเริ่มใช้ในวันที่12กันเดือน9ปี2020ส่วนมีผลบังคับใช้ต่อกับอนุสัญญาของสิงคโปร์ว่าด้วยการไกลเกลี่ยเนาะซึ่งว่าก็ได้มีการกล่าวถึงการดําเนินการตามบทความของอนุสัญญาสิงคโปร์ซึ่งว่าขั้นตอนต่างๆในเป็นขั้นตอนต่างๆที่ในการบังคับใช้ข้อตกลงต่างๆเนาะที่ว่าได้กล่าวไว้อยู่ในหลายๆกฎหมายตัวกฎหมายThere's a lovely picture of อันนี้ก็แม่นรูปนึงที่พวกเฮาได้เห็นว่าได้มีการโปรโมท the ratification itself which then allows มาจากภาคส่วนของ
UN ที่ได้เห็นว่าได้มีการนำใส่วิธีการ mediation แบบนี้มีการบังคับใส่2020 so just a year ago this was a newspaper report on it so I will spend the last 9 minutes or so talking about that case ขอใส่เวลาเติมอีกจัก9นาทีสุดท้ายเนาะเพราะสิมาเว้าอันน่ะกรณีศึกษาหรือกรณีเนาะแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะซึ่งกรณีศึกษามี2อันเนาะอย่ามาเว้าสู่ฟังเนาะอันที่อิดนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอขัดแย้งกันในเรื่องของเทรดมาร์คของเรื่องเครื่องหมายการค้าเนาะซึ่งว่าก็แม่นเป็นเจ้าของของหน่วยงานเทคโนโลยีเนาะแล้วก็กับฝ่ายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของประเทศสิงคโปร์เนาะอันนี้อันที่2นี่ก็แม่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขอขัดแย้งเรื่อง IP เนาะซึ่งว่าก็แม่นเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นคนพัฒนาแอปแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของกับคนที่เป็นอันน่ะคนที่รับเมาส์ต่อในนี่ๆพวกเฮามาเบิ่งว่าในกรณีที่1นี่on an e-commerce platform by the reseller. I think it's quite, I think all of you who are online will know exactly what I'm talking about. สินค้านี้มันแม่นได้มีการ sale of unauthorized products, etc. etc. เอามาจากโรงงานต่างๆจากต่างประเทศแล้วได้มีการเอาไปขายอยู่ทางแพลตฟอร์ม e-commerce ก็หมายความว่าไปขายอยู่ทางอินเทอร์เน็ตหลายบอนโดยที่บ่ได้รับการอนุญาตเนาะแล้วก็เฮ็ดให้มีการเกิดผลเสียหายเป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์เนาะซึ่งว่าเจ้าของสินค้าดังกล่าวนี้ก็ได้มีการห้องฟ้องให้ฟ้องเนาะให้ตัวแทนจำหน่ายนี้ในฐานที่ว่าความผิดที่ว่าได้ละเมิดเรื่องเครื่องหมายการค้าแล้วก็จังว่าภาคส่วนต่างๆที่เป็นผู้ขัดแย้งนี้ก็พยายามที่จะพยายามที่หาทางออกแต่ว่าก็ถ้าแล้วแต่ก็บ่ประสบผลสำเร็จดังนั้นแล้ววิธีการของเพิ่นนี่มันเฮ็ดจังได๋เพิ่นจังบอกว่าต้องมีการค้นคว้าสำรวจเบิ่งหาโซลูชั่นหาทางออกที่มีลักษณะสร้างสรรค์เนาะและแน่นอนก็ต้องมีการจัดการเนาะให้มันมีลักษณะที่แบบว่องไวให้เป็นกันเองให้มีความเป็นมิตรเนาะให้มีบรรยากาศความเป็นมิตรสร้างสรรค์แล้วก็เหตุให้มันเป็นที่พอใจครับทุกฝ่ายอันนี้ก็แม่นสิ่งที่ข้าเจ้าอยากจะแนะนำว่าแม่นประสบการณ์ที่ข้าเจ้าได้ยกมาเป็นกรณีศึกษาเนาะและแน่นอนแล้วก็มีอันเรื่องเกี่ยวกันครับว่าคู่กรณีต่างๆนั้นก็ได้มีการให้การหัวมือในการที่จะในการที่จะสำรวจกวดกาเบิงการกระทำที่บ่เหมาะสมนั่นก็คือการกระทำผิดเนาะละเมิดต่างๆนั้นของผู้กระทำอีกรายอื่นเนาะอันนี้ก็แม่นขั้นตอนของเพิ่นแล้วก็การดำเนินการคดีดังกล่าวนี้ก็หมายความว่าเป็นการหัวมือซึ่งว่าก็คิดว่าก็บ่ได้จำเป็นที่จะมาจากทางภาคศาลเนาะก็เป็นการหัวมือกันภายในของบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง IP owner wants but in exchange for that the IP owner agreed to a smaller settlement sum and in installments that the reseller can afford to pay right so it's a very good example in this case of how mediation in an IP case can be a better solution ซึ่งว่าในนี้เพิ่นจึงมาอยากว่าว่าอันการที่จะมี mediation นี่จะเป็น mediation แบบใดที่จะเป็นการให้ทางออกที่ดีที่สุดซึ่งว่าก็แม่นเบิ่งจากให้เบิ่งจากมุมมองของแต่ละภาคส่วนแต่ว่าตัวแทนการค้านี่เขาอาจจะบ่สามารถที่จะไปหาค่าสุดเสยมาให้ได้เนาะอันนี้ก็ต้องแปลว่าเฮ็ดให้มันเกิดมีความเป็นธรรมทั้งทุกฝ่ายapp developer app owner อันนี้มาเบิ่งเคสที่2เนาะกรณีที่2แม่นมาจากอันน่ะคนที่เป็นผู้พัฒนาแอปบนมือถือเนาะแล้วก็มีเป็นผู้เจ้าของแอปอีกซึ่งว่าจะได้ให้อันน่ะ
จ้างให้กับผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์บ่หรือว่าเป็นผู้ที่อนาฮับเมาส์อีกเจ้านึงมาเป็นผู้พัฒนาแอปบนมือถือนี้ซึ่งว่ามันก็เป็นสิ่งที่ว่ามีหลายๆภาคส่วนมาเฮ็ดเวียกบ่นี่นำกันสิมีคนที่มาเป็นซับคอนแทคหรือว่าเป็นผู้ที่มาเฮ็ดฮับเมาส์ในเรื่องอันนี้นำซึ่งว่าในนี้นี้ผู้พัฒนาแอปนี้ก็ได้ว่าจะผู้ฮับเมาส์เนาะหรือว่าซับคอนแทคเตอร์แล้วมันก็เลยเกิดมีข้อพิพาทหรือว่ามีข้อขัดแย้งมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เป็นคนพัฒนาแอปกับผู้ที่เป็นอันซับคอนแทคหันแล้วก็สุดท้ายมากก็เฮ็ดให้มีปัญหาล่ามไปฮอดการที่จะล่ามไปฮอดอันผู้ที่เป็นเจ้าของของแอปหันแล้วก็ล่ามไปฮอดผู้ที่จะเป็นผู้มาใส่คือกันกับยูเซอร์ผู้ที่จะใส่แอปนั้นพอ2คนนี่ผิดกันแล้วก็ล่ามไปฮอดผู้เป็นเจ้าของกับล่ามผู้ที่ไปเป็นผู้ส้มใส่เนาะจังสันจังว่าการพิจารณาของอันนี้เรื่องปัญหาดังกล่าวนี่ทางศาลเพิ่นก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่มีการดำเนินการเรื่องนี้แต่ว่าทั้ง3ภาคส่วนนี้ก็หมายถึงว่าทั้งเจ้าของทั้งผู้ที่เป็นซับคอนแทคแล้วก็ทั้งผู้ที่เป็นคนพัฒนาทั้ง3ฝ่ายนี่ก็จะก็มีความเห็นดีว่าไปให้ทาง SIMC นี่มาเมดิเตทมาเมดิเตทดีกว่ามาไกลเกลี่ยให้ดีกว่าก็ไปใส่บริการของทาง SIMC จะดีกว่าBecause it involves a completely different third party that will take over the app. But in this case, even amongst the three... So what is this? It means that the point that came out is that there are some hand-to-hand problems. So there are some problems in terms of the money between three parts. So I thought these two cases are... So what is this? One thing that the person has said to me. And why mediation?แล้วก็ตัวการเฮ็ดแอปนี้ก็ได้มีการส่งต่อไปให้ภาคส่วนที่3ซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่าเจ้าของนี่เข้าใจให้การยอมรับเนาะก็มีทางออกก็ขอขอบใจหลายสําหรับการรับฟังเนาะ for your very interesting presentation sharing with us the operation practice and two very interesting ก็ขอขอบใจหลายท่านที่ให้คําแนะนําแล้วก็บทเรียนต่างๆให้แก่พวกเฮาจากประเทศสิงคโปร์เนาะปริมาก็กล่าวเข้ามาอยู่ที่การตอบถามตอบเนาะสนทนาถามตอบแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเนาะให้มาร่วมกันถามตอบเนาะขอเชิญทุกท่านที่เป็นท่านนักบรรยายท่านภาคส่วนที่เป็นผู้ฟังผู้ส้มนี่สามารถที่จะยกมือขึ้นหรือว่าสามารถที่จะปอนคําถามของท่านใส่ในอินบ็อกซ์ที่เป็น Q&A ได้เนาะI think while waiting for the questions from the audience, I would like to have a few questions for our distinguished speakers, if you allow. ถ้าหากว่ายังบ่ทันมีคำถามอันอื่นมาจากทางภาคส่วนผู้ฟังผู้ส้มของพวกเฮาเนาะก็สิขอเริ่มกับคำถามที่มีอยู่ก่อนเนาะ One participant in the audience is that as Alessandra shared in your presentation yesterday that mediators are also human and can make mistakes.คําถามอีกนี่อยากถามว่าอันน่ะดังที่ท่านได้แชร์ให้พวกเฮาเบิ่งให้พวกฟังเมื่อวานนี่เมเนเจอร์นี่ก็เป็นคนคือกันแล้วก็สามารถมีความผิดพลาดได้แล้วก็แม่นความผิดพลาดแบบใดแท้ที่มันมักเป็นแล้วก็มีวิธีการใดที่จะหลีกเลี่ยงได้ First very delicate question well it's not delicate really there are many questions that we can make obvious mistakes that we can make as a human beings what I would think hereWhat is difficult, I mentioned it yesterday, is to remain impartial sometimes. That we do not take, you know, parts because we find that one party is actually being much nicer than the other one. I think I shared with you yesterday, I had one occasion with a party that was being very difficult and almost disrespectful towards the mediators.And there sometimes, especially when the day gets long and you can use patience. But
obviously you try not to. So บางเทื่อนี่อันน่ะเท่าที่ฮู้จักมากก็มาคําว่าเมดิเตอร์บางเทื่อเขาเจ้าเฮ็ดเวียกนํากรณีต่างๆนี่โดนหลายซึ่งว่าแน่นอนมันต้องได้ใส่ทั้งความพยายามและทั้งความอดทนหลายพอสมควรซึ่งการที่จะรักษาเหือแห้งและสติปัญญาใส่ในตลอดการ mediation นี้ก็บ่แม่นเรื่องง่าย because we can then help each other when one of the mediators loses this energy you know ซึ่งว่าพวกเฮาก็มีความพยายามที่จะซอยกันในเวลาที่ว่าบางเทื่อนี่ mediator บางคนนี่ก็อาจจะสูญเสียหรือว่าอาจจะเสียหลักเนาะแต่ว่าไปต่อบ่เป็นแล้วเมื่อยหลายบ่หรือว่าอาจจะเคร่งตึงหลายซึ่งว่าอันนี้เท่าที่ว่าข้าพเจ้าคิดออกได้เนาะความผิดพลาดต่างๆคอมพิวเตอร์นี่ก็สิมีหลายก็แต่ว่าเท่าที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังตามที่พ่อคิดออก Natalia Lewin and Women if you would like tocontribute or share any อยากถามเบิ่งท่านหน้านาตาลีเติมว่าอยากจะเติมหยังอีกบ่เหลือง if I may something that link to the legal background that or the practice as lawyers background that a lot of mediators may have is that sometimes we tend to ask we do not ask open questions and as it should beBecause we would like to obtain a yes or no answer because we are trained like this we are trained to do that being ซึ่งว่าบางเทื่อนี่ในเวลาที่มีการสนทนากันนี่เนาะบางเทื่อเฮาเวลาเฮาถามเฮาตั้งคําถามนี่อาจจะบ่แม่นคําถามที่ตรงไปตรงมาหรือว่าอาจจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ง่ายมันก็เฮ็ดให้ผู้ที่เป็นเมดิเอเตอร์นี่ค่อนข้างที่จะลงทางหรือว่าบ่เข้าใจแล้วเข้าใจผิด the necessary space in order to go through the exploration and to open discussions and to find common ground as we said ซึ่งว่าแน่นอนก็ต้องให้โอกาสให้เงื่อนไขต่างๆ I think that being a lawyer sometimes like ให้เจ้าได้มีพื้นที่เพียงพอเนาะ as a lawyerOutside of the mediation room because as lawyers we are very good at giving advice you should do this you should do that and we are very good at what I call allocation of rights right so we have a bunch of rights the lawyer looks so นักกฎหมายนี่ในมุมมองนักกฎหมายนี่เขาจะข้าพเจ้าจะบอกว่านักกฎหมายนี่ส่วนหลายสิมักเป็นผู้ที่แนะนําให้เฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่just about allocation of rights it's about creating more out of that rights to create a ซึ่งว่าส่วนหลายมักจะเอาเรื่องกฎหมายนั้นกฎหมายนี้มาให้ใส่มาให้สนิทสิแต่ว่าความจริงแล้วอยากให้เฮ็ดแบบว่าเป็นการเข้าใจแนะนําเอากฎหมายตัวนั้นมาใส่แบบอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เนาะบ่แม่นว่าที่นี่จะสิบอกต่อเฮ็ดจังซั่นจังซี่อันนี้มันในมุมมองของนักกฎหมาย then you can create a much bigger solution for ซึ่งว่าวิธีการนี้สิมีโอกาสสร้างเรื่องให้เกิดทางออกได้ดีกว่าof course with guidance and with ก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็แนะนําเขาเจ้าเป็นไกด์เป็นแนะนําสีนําอยู่แต่ว่าแน่นอนก็เฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถใช้ให้เป็นOne of the traits of a good mediator is to be tenacious. it's not in a way that it's not obvious to the parties. We have I think one of our successful mediators. มีกรณีศึกษานึงของพวกเฮาที่ว่าถือว่าเป็นประสบผลสําเร็จเนาะ they are no longer they are terminating the mediation.The parties must process that line of thinking. Maybe they are terminating the procedure because they are into impasse. So it's the function of the mediator to provide options to see to it that the parties are. So วันนี้ก็อยากบอกว่าหน้าที่ของ mediator ฮั่นต้องเป็นผู้ที่มีบทบาท
ในการจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ความสนใจและก็เงินไขต่างๆของทั้งสองฝ่ายInto something that they are nearing the settlement of the case. So it's really it's the work of the mediator to see to it that the he process all these things. So it's ซึ่งว่าเป็นหน้าที่ของ mediator ที่ต้องเห็นอันจุดสำคัญในขั้นตอนต่างๆนั้นหมายความว่าอยากให้กำให้ได้มันหาขอจุดใหญ่ๆลักตลักของปัญหาต่างๆให้ได้จังบ่มีการเกิดขอผิดพลาดอันนี้ทางมาจากทางฟิลิปปินส์เพิ่นแนะนำจังซั่น มาเบิ่งว่ามีไผยกมือบ่มาจากผู้ฟังของพวกเฮา Yes I think we just saw the raised hand from our colleagues from Malaysiaเห็นมาจากภาคส่วนประเทศมาเลเซียเนาะเพิ่นยกมือขึ้นจะถามได้หนึ่ง I just want to ask one question if there is a dispute among the IP owners will it I mean is it possible for them to let's say to have it คำถามอยู่วันว่ามันถามมีสมมุติว่ามีขอขัดแย้ง to settle the disagreement is it possible for them to come back and do this settlement arbitration with the mediation thank you คำถามคล้ายๆกับว่าถามว่ามีขอขัดแย้งของบรรดาหน่วยงานทางด้าน IP เนาะเป็นประเด็นบ่ว่าเขาเจ้าสิกลับมาใส่เรื่องของ mediation นี้ได้ maybe can you please repeat the question ขอโทษเนาะขอเว้าลืมคำถามขึ้นเลย mediation if you can go back yeah let's say we the it's not that they go to the mediation firstit's just that they went to the court and they are not satisfied with the หมายความว่าสมมุติว่าพวกเฮามีปัญหากันแล้วเฮาไปหาทางฝ่ายศาลให้จัดการให้แต่ว่าพวกเฮาบ่พอใจผลได้รับแล้วเฮาสิกลับไปหาไปเฮ็ด mediation นี่ได้บ่ There must be an appeal pending so the answer that we will give you will may be different to what our colleagues will give you because at EUIPO once the appeal is concluded if there is no other appeal pending as things are right now it is not possible to go to mediation there has to be an appeal pending สรุปแล้วหมายความว่าถามว่าได้ไปหาศาลแล้วหรือให้ไปหาไผมาไกลเกลี่ยแล้วสรุปแล้วได้ขอตกลงแล้วถึงแม้นว่าสิพอใจบ่พอใจก็แล้วแต่ก็บ่สามารถที่จะไปเฮ็ด mediation กับคนอื่นได้We would see. I'm not aware of this happening yet. So in principle, there has to be an appeal pending. Yes, just to complement what Alexandra said, the as we explained, there is this in order for the parties to have this service before the boards, there should be an ongoing appeal proceedings before the EUIPO.This is the case with the exceptional case of SMEs that I mentioned but also in that case there should be proceedings before first instance of EUIPO so there's always should be a link let's say to our proceedings so it's true that the other colleagues may have different answers than ours so one in him ก็มีหลายกรณีเนาะมันก็บ่ตายตัวเสมอไปเนาะแต่อย่างใดก็ขอเฮ็ดให้มันมีอันความเกี่ยวของกับระหว่าง2ภาคส่วนเนาะหมายว่าจากที่เฮาไปหาผู้นึงให้ใกล้เคียงแล้วมาหาอีกฝ่ายนึง Most of the cases are before you go to court or in the middle of a court before you get an award one way or the other That's most of the cases We do have some cases where the court has decidedพวกเขาก็มีอันบางกรณีที่ว่าทางศาลเพิ่นตัดสินแล้ว
hey, I maybe will get a better deal. แต่ว่าสุดท้ายมากก็คิดมานำล้างว่าโอ้บางเทืออาจจะดีกว่าบ่ถ้าว่าสิกลับไปเฮ็ดขึ้นใหม่แต่ว่าให้ทางผู้ที่เขาเฮ็ด mediation ให้ say, I've already won right the first round. So we do have a few cases where it was settled after the award, but we have not had an situation where after the appeal they still want to settle. I don't think the site เท่าที่ผู้เฮาเฮ็ดมานี่ก็บ่ค่อยมีว่าสิเกิดมีว่ากันกลับคืนมาให้เฮ็ดอีกเทื่อนึง I think if you look at our procedure, appeal cases from the office of the director general is also referred to mediation. But if you look at the ตามที่ท่านเบิ่งจากขั้นตอนของพวกเฮาในประเทศฟิลิปปินส์นี่สิ่งที่ได้มีการห้องเฮียนไปทางของการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการห้องเฮียนนั้นมันก็สะท้อนไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง mediation คือกัน experience some of this when the parties undergo mediation they may not have settled in the lower in the Bureau of Legal Affairs but when they go to the appellate court then they see the benefits of maybe we should just go back to our earlier negotiation and since they already have a draft agreement or something which they could talk to then the parties eventually agreed or eventually settled the case even at some point during the นั่นนี่หมายความว่าอันบางเทื่อนี่ในเวลาที่ถามว่าหลังจากได้ไปมีการตกลงออกมาเป็นลักษณ์อักษรจากทางขันศาลแล้วแต่บางเทื่อเขาเจ้าก็อยากจะกลับคืนไปเฮ็ดให้มันดีกว่าเก่าโดยที่ว่าไปหากับหน่วยงานที่เฮ็ด mediation นั้นซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาของคู่กรณีที่ว่าบางคู่นี่ก็บางภาคส่วนเขาย่างแบบบ่ท่านพอใจหรือยังบ่คักใจappellate court and up to the lower higher courts the parties are really they have talked with each other then they haveThis relationship whatever ซึ่งว่ามันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเจ้าได้เคยร่วมกันบ่เรื่องเกี่ยวกับว่าเขาจะฮู้จักคุ้นเคยกันบ่ go ahead with the compromise agreement so it also a good benefit for mediation it's one of the benefits yes thank you very much to on up our speakers. We received 2 to 3 questions in the chat box and I would like ข้าพเจ้าได้หาคําถามมาเติมเนาะ2 3คําถาม On average how long the mediation process will take? ว่าโดยทั่วไปและโดยเฉลี่ยนี่อยากรู้ว่าขั้นตอนการ mediation นี่สิใช้เวลาดนคําใดนับตั้งแต่การเริ่มต้นกะเกียมจนไปฮอดตอนอนาสรุปWe can start first with EUIPO. อาจจะให้ทาง EUIPO บอกให้ฟังตามสถิตินี้มันก็ขึ้นกับแต่ละภาคส่วนเนาะขึ้นกับว่าภาคส่วนคู่กรณีเขาสิให้คําแนะนําเอ้ยเขาสิให้อนาคตพร้อมมือดีซําใดแล้วก็การกะเกียมต่างมันอาจสิโดนหลายบ่จนหอดว่าการที่จะลงนามใส่อนาบทสรุปขอตกลงบ่แล้วมาขึ้นกับหลายๆปัจจัยอาจจะ 2-3 อาทิตย์บ่ความจริงแล้วเฮาก็บ่มีอันน่ะเดดไลน์เนาะบ่มีมื้อกําหนดว่าจักมื้อ The actual mediation day takes only one day and then the preparation would not be longer than these 90 days but sometimes it is ถือว่าเท่าที่นี่บอกได้ก็บ่เกิน90วันเนาะก็ประมาณ3เดือน Yes how about SIMC ก็อยากรู้ทั้ง SIMC นี่ว่า The fastest that we'veเท่าที่หูจักมานี่ไวที่สุดนี่ก็สิแม่นภายในอาทิตย์เดียวเพราะว่ามันขึ้นกับว่าแต่ละคู่กรณีอยากได้คําตอบไวๆเนาะอยากจบปัญหาไวๆเนาะจังซั่นจังว่ามันจังแล้วบัดเดียวภายใน1อาทิตย์
really exceptional. I would say on average. อันนี้ค่อนข้างที่เป็นที่จะยอมรับได้3-4 อาทิตย์เองก็ยังว่าถือว่ายอมรับได้กัน3-4 อาทิตย์ก็ประมาณเดือนนึง whether you want 2 days 3 days and if it's 3 days sometimes they break it up over 2 or 3 weeks so that บางเทื่อก็ 2-3 มื้อก็ได้แต่ว่าส่วนหลายมันสิแม่น 2-3 อาทิตย์ yes thank you Mr. Chua yesYes, Mr. Lewin, please go ahead. Yes. It depends on the parties. I would say. มันก็ขึ้นกันครับแต่ละคู่กับคู่กรณีเนาะ They would be willing to compromise. ซึ่งขึ้นก็ว่าเขาจะอยากจะหาขอยุติในได้ไว้ทำได้พวกเฮานี่ถ้าที่เฮาเจอนี้ which were settled in just one session, but we also have cases whichtakes because in IPO appeal we have a 90 day mediation period but they could extend it พวกเฮามีข้อกําหนดว่าประมาณ90วันเนาะแต่ว่ามันก็สามารถต่อเวลาได้ maximum because when you look at our cases these are related to opposition of cases and they อันนี้เฮาต้องได้เบิ่งปัญหาต่างๆอีกเช่นว่าอาจจะมีเรื่องการคัดค้านเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอันนี้ในเวลาที่มีการเมดิเอทกันนี้ we give as much as time they want to พวกเฮากับพยายามคิดให้เวลาพวกเจ้าได้หลายเท่าใดเท่าที่พวกเจ้าต้องการไม่ถึงจากฝ่ายอนาคู่กรณี Yes thank you Mr. Lewin next we have two questions also มีคําถาม2อันเนาะนับตั้งแต่การสั่งต่างของ ADR กับ mediation ในหน่วยงานของประเทศฟิลิปปินส์นี้ในปี2011นี้บ่ฮู้ว่าสถิติของอัตราการความสําเร็จที่ได้เฮ็ดผ่านมานี่มีแนวใดแล้วก็เกี่ยวกันกับเรื่องอันนี้นี่การให้บริการนี่มันก็มีการเกี่ยวของกับเรื่องเทรดมาร์คหรือเครื่องหมายการค้าบ่แล้วก็มีการเกี่ยวของกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแน่ใดบ่ in the first question I think คําถามที่2นี่ก็อยากว่าในระยะโควิดนี้ทางหน่วยงานของฟิลิปปินส์ได้มีการย้ายไปเป็นเรื่องแบบออนไลน์เฮดเมดิชั่นแบบออนไลน์ในปี2020คือว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าให้ผลดีหลายสําใดบ่ option to the parties to go to the mediation so it they could opt out during the mediation so we have a higher success rate but in 2011 I think 2018 we implemented a mandatory mediation which means that the parties must try mediation at least once ในปี2011เนาะก็ค่อนข้างสิประสบผลสําเร็จได้อย่างร่องรอยเนาะแต่ว่าบางปี2018นั้นมันบ่ค่อยที่จะหลายเท่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามันได้มีการเริ่มนําใช้การ mediation แบบถือว่าเป็นขอบังคับ cases this involves opposition and cancellation of trademarks ซึ่งว่ามันก็เฮ็ดให้ยังบ่ค่อยได้หลายเท่าที่ควร IP violation cases for patents like infringement of patents copyrights also and other IP matters มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็มีการไกล่เกลี่ยกับเรื่องปาเต้นเรื่องอนาลิขสิทธิ์ก็มี patent rights so it also some of the cases also involves that for if shifting to online proceedings สําหรับเรื่องการกล่าวไว้เป็นแบบออนไลน์นี้ I think we implemented online mediation as a precaution for the pandemic soพวกเฮาเฮ็ดนี่ก็เฉพาะเพื่อป้องกันกับการระบาดของโควิดนี้ we're just implementing online mediation as a direct result of the pandemic so มันขึ้นกับระยะที่ว่ามีการระบาดของโควิดนี้เฮาจึงเฮ็ดแบบออนไลน์ I think we see no difference with online mediation and face to face mediation พวกเฮาแต่ละจังได๋เฮาก็บ่เห็นว่ามันสิต่างกันผลได้รับหันสิต่างกันระหว่างแบบตัวนั่งกันต่อหน้าครับแบบออนไลน์face to face mediation because พวกเฮาคิดว่าพวกเฮามักแบบที่นั่งร่วมกันแบบหน้าต่อหน้าสิดีกว่าพวกเฮาสิเห็นความรู้สึกของแต่ละภาคส่วนในการเรื่องต่อรองการพิจารณากันมันสิเห็นอันน่ะได้ให้ความรู้สึกดีกว่า some parties would prefer face to face but
มีหลายภาคส่วนแล้วจะไล่มีหลายอ่ะนะผู้กรณีเดี๋ยวก็มาแบบเห็นตัวแบบตัว the direct result of the present situation yes thank you Louis yes Alexandra would you like to share anything yes I think it's very interesting จะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะว่าการเฮ็ดออนไลน์นี่ก็ถือว่าก็เป็นการดีแล้วก็บางภาคส่วนเขาก็มักที่จะเฮ็ดแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่แต่ละคนไปอยู่ประเทศต่างกันหรืออยู่หลายๆบอนที่อยู่ไกลIs much easier online. It's much more thorough. เวลาที่มีการแก้เกมหันการเฮ็ดออนไลน์ก็สิเฮ็ดง่ายได้กว่าได้ง่ายกว่า caucusing and single sessions. So it has advantages as that of the preparation. It has disadvantages from my experiences is that mediations are very much delayed in time.ในความเห็นของข้าพเจ้าตามประสบการณ์นี่การเฮ็ดออนไลน์เนี่ยมันจะเฮ็ดให้การมีเดียชั่นนี่ค่อนข้างที่จะล่าช้า Okay 2 weeks expire Can I please have your answer Oh no I'm sorry because we haven't received an answer from our client yet we'll get back to you And I confess I have a mediation ซึ่งว่ารู้สึกว่าในเวลาที่จะเฮ็ดอันออนไลน์นี้มันรู้สึกว่ามันยากยากเพราะว่าเวลามันบ่ค่อยนัดเวลาได้ตรงกันany kind of physical meeting so obviously now we know it we know everything of the case almost because we've been exploring so much but it's being แต่ว่ามาหอปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้เห็นฮู้เกี่ยวกับกรณีหรือหลายๆเคสไปแล้วซึ่งว่าก็เฮ็ดให้พวกเฮานี่ก็เข้าใจถึงปัญหาต่างๆแล้ว So Alexandra I will go to Alicante anytime. It's such a beautiful place. You will be very welcome. I'll be looking forward to that. Take your word. Thank you. I think there are really very good advantages to online mediation, right? ครับเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ข้อดีหลายพอสมควรเกี่ยวกับการเฮ็ดออนไลน์Like our pre-mediation, we did not have as extensive pre-mediation preparation when it was in person, but now it's online. It's like wow, we can have 2-3 sessions of pre-mediation preparation before the actual mediation itself. So that's. ซึ่งว่ามันเฮ็ดให้เป็นการที่สามารถดำเนินการในส่วนก่อนที่มีการ mediation นี้ได้ง่ายหรือได้ดีกว่า The other advantage of online is that it's very easy to pull a document and put it.On screen, so that the other part. การเฮ็ดออนไลน์นี่ข้อดีอย่างหนึ่งนี่ก็หมายความว่ามันเป็นการงานที่จะส่งหรือจะโชว์เอกสารอะไรต่างๆให้เห็นเธอสามารถเอาขึ้นจอได้เห็นบาดเดียวง่ายอันนี้มันข้อดีอันหนึ่งที่ว่าดีหลายสำหรับการเฮ็ดออนไลน์ซึ่งว่าผู้ที่ฮับมันก็อยู่หันแหละก็บ่สามารถที่จะลบหนีไปใช้ได้บ่สามารถที่จะไปปฏิเสธได้เพราะว่าอยู่หน้าจอแล้วก็ส่งไปให้ก็เห็นอยู่กับหันโหลดอย่าบอกว่าการเฮ็ดออนไลน์ mediation ออนไลน์นี่ถือว่าเป็นมีประสิทธิภาพหลาย The other thing that we found very useful is to get hold of the CEO right we talked about CEO being present etc so even if the CEO is not present at the mediation it's very easy for us to say okay I'll give you half an hour to bring the CEO on whereas if it's in person it's very very hard so again access to higher มันเป็นการง่ายอีกอันนึงสําหรับเวลาที่จะให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเพิ่นมาเข้าหัวนํานี้แทนที่จะให้ข้าเจ้ามาเองนี้ก็สามารถให้ข้าเจ้าสละเวลามาเข้าร่วมออนไลน์ได้ง่ายมันก็จะเป็นการประหยัดเวลาหรือก็บ่เป็นการรบกวนเวลาของเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง And then you have to revisit the issues I thought we agreed to that the last time but they said no we didn't agree whereas when you have everyone in the same room I mentioned my 26 hour mediationyou know you really push through and there are advantages and disadvantages to both but there is the advantage of like Luin say that personal touch when you are in the same room yes
Yes, thank you very much, Mr. Chuan, Luwin, and also Alessandra for sharing your answers and view regarding the online mediations. And from our side, we hope that one day we also have our workshop in person too, so that we can like interact directly with on our speakers. พอตอนนี้นี่ก็ถือว่าเฮาก็อยากข้าพเจ้าก็เห็นเวลาสมควรที่อยากจะจบอันนั้นส่วนสนทนาถามตอบเนาะ